ากมากเป็น J Custom นะครับตัวนี้เป็นปี1997เป็นปีแรกๆที่เขาผลิต J Custom เขาบอกกันว่าตัวนี้มี17ตัวในโลกนะหรือไม่ก็200ตัวในโลกก็คือว่าโดยมากคือจะหาข้อมูลค่อนข้างยากเพราะสเปคมันจะสุดๆละคือว่าบอดี้จะเป็นฮอนดูรัสมาฮอกกานีนะครับย่องเป็นโลโกเอทนะครับแล้วก็จะเป็นสีทองปิกอัพหลังนี่จะเป็นโทนโซนตัวหน้าจะเป็นแอร์นอตันนะครับแล้วก็ฟิงก็บอร์ดเป็นอีโวนี่ด้วยซึ่งจะหาได้น้อยมากในพวกไอเบเนตนะครับก็อะไหล่มันสีทองดูหรูหรามากลองมาฟังซาวด์ก็จะเป็นปิกอัพ2ตัวแต่ผสมกันได้5แก๊กนะครับเป็นวงจรของเขาเองก็เป็นฮัมบักกิ้งตัวหลังก่อนเสียงจอกมาไม่ไบรท์แบบไอเบเนตทั่วไปนะจอกทึมๆนะเพราะว่าบอดี้เป็นมฮอกกานีก็คือได้ซาวด์แบบค่อนข้างทึบนิดนึงมีการคล้ายผสมพวกอัดคอยลงไปก็จะป้องๆขึ้นมาyou